สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ไหอยู่นาคือเก่าพี่น้องกับบรรยากาศเถียงนาเฮาพี่น้องบรรยากาศก็ลมเย็นดีพี่น้องบรรยากาศก็ลมเย็นดีลมเย็นดีแล้วก็มีแดดอ่อนพี่น้องช่วงเช้าๆนี่ก็อากาศถือว่าดีอยู่พี่น้องน้ำหมอกก็ลงแห้งพี่น้องถ้าน้ำหมอกลงนี่เข้ามันสวยงามพี่น้องน้ำหมอกลงแห้งนี่ตอนเช้ามาลมอ่อนๆบางๆนี่เข้าในงามรถพี่น้องโดยเฉพาะข้าวดำนะพี่น้องข้าวดำนี่แต่ก็ดีพี่น้องบรรยากาศอยู่เที่ยงเฮานั่นแหละมีในก็สิมีเมนูคือเก้าคือเก้าพี่น้องเมนูก็ง่ายๆปั้นบานเฮาเลยพี่น้องเมนูก็ได้ก็เป็นเมนูอันหากินแบบธรรมชาติพี่น้องเลยจีหลอพี่น้องจีหลอหรือบานเอิญจีหลอพี่น้องทางอื่นเขาเอิญจีโป้มจีอย่างกะย่าพี่น้องแต่ว่าอยู่บ้านเอิ้นกี่ล้อพี่น้องกี่ล้อก็5ก็ไปหาซับเมื่อคืนนี่แหละพี่น้องซับก็บ่ซับใกล้ดอกพี่น้องนี่ล่ะโซนเฮานี่ล่ะพี่น้องนี่ล่ะนี่ตามข้างหน้านี่ล่ะตามคันนานี่ล่ะพี่น้องนี่ล่ะแถวนี่ยางขึ้นไปพุ่นล่ะพุ่นละถึงพุ่นล่ะพุ่นละถึงพุ่นล่ะพี่น้องยางอ้อมแดนอ้อมยางอ้อมนี่พุ่นล่ะพี่น้องหาซับกี่ล้อก็ได้ประมาณ20นี่ล่ะพี่น้องก็สิมาต่ําพี่น้องมาต่ำคล้ายแบบต่ำเกี้ยวแบบคล้ายๆแบบต่ำเกี้ยวเสิร์นแบบง่ายๆนะพี่น้องต่ำเกี้ยวแบบอะไรยังคล้ายๆเกี้ยวบังดานะพี่น้องแต่ว่าเป็นต่ำกิโลพี่น้องคั่วก็กินแล้วอะไรยังคั่วก็กินแล้วคั่วส่วนมากจะคั่วกินนะพี่น้องส่วนมากจะคั่วกันบ่ค่อยได้ต่ำมันสิมีต่ำเกี้ยวแล้วก็มีต่ำปุ้นพี่น้องสองอย่างสองเมนูมีต่ำเกี้ยวต่ำปุ้นพี่น้องเคยเห็ดสองเมนูก็สิมาเห็ดนะพี่น้องเบิ้งพี่น้องต่ำเกี้ยวที่ล้อพี่น้องกินพี่น้องย้อนเสกเฮียงเลยพี่น้องย้อนเสกเฮียงเลยก็ทำมาเบิ้งนำกันพี่น้องขั้นแรกก็เอาไปเก็บผักก่อนพี่น้องเก็บผักก่อนแปลงผักเขาไปอยู่นี่แล้วพี่น้องแปลงผักเขาเก็บผักกันพี่น้องไปสวงนี่ก็เป็นสวงเข้ากำลังสิได้เกี้ยวพี่น้องเข้าหอกำลังสิได้เกี้ยวประมาณนี้จะ 2-3 มื้อนี่ละมั้งพี่น้องเลยก็สิได้ลงเอารถลงมาเกี่ยวแล้วพี่น้องรถลงมาเกี่ยวมันแล้วเข้าจาวไปพี่น้องแล้วก็สิเฮ็ดแป้งลงข้างหน้าให้เก้าพี่น้องแป้งกระเทียมลงข้างหน้าให้เก้าไปกินผักบัวซื้อผักที่เขาปลูกเลยพี่น้องนี่เป็นผักบัวเขาที่เขาปลูกนี่แหละบัวเขาก็รีเอาแต่เบอร์พี่น้องรีเอาแต่เบอร์เดี๋ยวแต่เบิร์แค่นั่นแหละใส่แต่ผักบัวนั่นแหละพี่น้องแล้วก็ผักซีกระทันได้ขึ้นดีมันเลยพี่น้องนี้แต่อันผักกินได้ด้วยพี่น้องอันนี้ปกคุมนะผักขมผักด่างส้มหั่นนะพี่น้องเกิดรีจะสองเบิร์สามเบิร์เนี่ยพี่น้องพอดีอันเสิร์ฟพี่น้องแต่เบิร์มันเสิร์ฟพี่น้องพอดีเลยต่อตีนมันนะพี่น้องนี่แหละบรรยากาศสวงฤดูสิได้กิบเกี่ยวก็เป็นสิแล้วพี่น้องฤดูกาลสิได้กิบเกี่ยวก็เฮาก็ปลูกผักเฮาวางเฮาก็ปลูกผักกินพี่น้องเฮาก็เฮาดันดินข้างหน้ามาปลูกเองนี่พี่น้องดันนี้นาประมาณงานนึงแล้วพี่น้องก็มีสระคืนนึงแล้วก็มีเพียงคืนนึงพี่น้องอันนี้ก็ปลูกคุปปี้พี่น้องหมุนเวียนคุปปี้เลยพี่น้องปลูกโซนนี้สิบ่สูงนี่พี่น้องดันดินข้างหน้าบ่สูงถ้าสูงมันดีถ้าดินแข็งพี่น้องขุดยากพี่น้องเลยปลูกไงปลูกกับบ่งามนำพี่น้องปลูกปีต่อปีต่อไปมันเฮ็ดให้ดินแข็งถ้าพวกถ้าสูงขุดกับยากพี่น้องเราก็เลยเอาพอดีอันสูงๆมาจาก60-70เนี่ยพอดีพี่น้องเพราะว่าไงพอดีน้ำหึมพี่น้องสวงฝนตกพี่น้องพอดีน้ำหึมพี่น้องแล้วพี่น้องบรรยากาศอีสานคนบ้านนอกก็ได้เห็ดกินแบบง่ายๆพี่น้องกินเดียวก็เห็ดแบบธรรมชาติทั่วไปพี่น้องบ่ได้เห็ดลวกเห็ดลายหรอกพี่น้องเห็ดพอดีกินนี่ล่ะเห็ดยามมื้อเสาร์พี่น้องมื้อนี้ก็เป็นวันลอยกระทงยังดีพี่น้องน้องก็สิลอยกระทงพี่น้องนี่ข้าวเฮาข้าวสุกละ
นี่คือบรรยากาศน้อยพี่น้องยังสิกินพี่น้องมีหนูบ้านๆเฮาพี่น้องหน้าตาเออลืมสิมาพี่น้องเบิ่งก่อน
มันสิล้อหน้าเนี่ยมันมันอยู่แล้วนะพี่น้องมันอยู่แล้วมันหอมมั้ยเนาะเอามาซักข้าวคั่วพริกผงพี่น้องกับผักชีหอมบัวหอมพี่น้องก็นํามะนาวจักหน่อยสรดน้ําปลาน้ําบะแดกจักหน่อยพอดีพี่น้องแซ่บพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันกับบรรยากาศหน้าอีกพี่น้องเป็นบรรยากาศแบบบานๆทั้งนั้นพี่น้องเฮ็ดกินง่ายๆแบบบานๆทั้งนั้นแหละมีหยังก็ซื้อพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณหลายๆครับที่กดติดตามและรับชมพี่น้อง